พุจะมีเดือดขึ้นมาเหมือนกับสิ่งมีชีวิตปรากฏจริงเหรออุ้ยคุณไปดูไหมตบมือแล้วจะมีฟองผุดขึ้นมาอย่าเพิ่งไปแตะนะเงียบๆนะเอาโบราณมากเป็นน่าจะขนลุกตลอดเวลาเลยตั้งแต่เริ่มอุทิศกุศลผมแปลกมากผมไม่เคยเป็นแบบนี้เลยที่มีเสียงดังไม่ว่าจะเป็นการตบมือหรือเคาะไม้บริเวณขอบบ่อน้ำพุจะมีเดือดขึ้นมาเหมือนกับสิ่งมีชีวิตปรากฏประโยชน์ของน้ำพุที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติข่าวสามารถบรรเทาความเจ็บปวดเมื่อยร่างกายได้ทำให้โลหิตไหลเวียนดีทำให้เกิดความสงบสบายเนื้อสบายตัวสมองปลอดโปร่งคลายเครียดและป้องกันโรคผิวหนังบางชนิดได้เมื่อลงไปอาบน้ำบ่อยๆแต่ว่าตอนนี้เพื่อนๆน่าจะปิดไม่ให้ลงจริงเหรออุ้ยขนลุกขออนุญาตนะครับตบมือเรามาลองเลยนะเป็นนี้ให้ไม่ตอนนี้เราไม่ได้ไปแตะถ้ามือเอามือเหยามือไปแตะจะไม่มีฟองขึ้นมานี่นะดูนะนั่นขออนุญาตครับนั่นไงโอ้โหเฮ้ยยังไงล่ะผมขอโทษนะผมอยากลองเฉยๆนะอยากรู้ปูเป้ทุกๆครั้งที่ทำเสียงดังข้างบนจะมีฟองอากาศผุดขึ้นมาจากข้างล่างแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีต้องมีอะไรเหมือนกับว่าเป็นการตบมือแค่ตบมือเรียกอะไรเงี้ยเหมือนกับว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ใต้ข้างใต้เขาบอกว่าเนี่ยตบมือฟองขึ้นบุบขึ้นมาเลยหายไปแล้วปิดเครื่องก่อนไหมเครื่องเพื่อนๆแล้วก็สิ่งที่อีกอย่างหนึ่งที่ผมเข้ามาก่อนที่จะเข้ามาปุ๊บผมสัมผัสได้ว่ามีดวงจิตดวงหนึ่งที่ลักษณะเหมือนยักษ์แต่ผมยังไม่เห็นรูปพื้นที่ข้างในนะแล้วก็ความรู้สึกว่าห้ามพูดหยาบห้ามพูดคำหยาบพื้นที่บริเวณนี้เด็ดขาดเหมือนท่านเตือนไว้แล้วเข้ามาผมเจอรูปปั้นยักษ์ตรงนั้นหนึ่งแล้วตรงหัวบ่อ2นะครับซึ่งผมขนลุกมากเพื่อนๆคือผมเห็นในสัมผัสภายในที่ผมก็คือขี่เข้ามาเนี่ยเราต้องดูว่าสถานที่ตรงเนี้ยเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็สัมผัสได้ว่ามีเหมือนองค์ยักษ์ยืนเฝ้าพื้นที่ตรงนี้อยู่เหมือนเจ้าที่และเหมือนกับเป็น2องค์นี่แหละแต่สีสันในจิตสัมผัสผมไม่ชัดเจนว่าเป็นสีอะไรนะขออนุญาตนะครับมีบุญวาสนาที่ได้มาที่นี่แล้วเจอสิ่งมหัศจรรย์หลายอย่างกับสถานที่แห่งนี้เป็นไงเข็ดมือนะปวดมือตลอดเลยแต่ว่าขอบารมีเขาลองดูแล้วก็ขอด้วยหายเจ็บหายไข้ลองดูเอาเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยแล้วเอาลาดขาดิลาดตรงไหนไม่เอาลาดเลยลาดร้อนนี่แขนดีขึ้นเลยนี่ กัดกินจริงบอลกระปันปวดมือมากเลยรักษาแผลในปากให้ลูกช้างหน่อยลูกช้างมีแผลถือกล้องให้ดูขอล้างหน้าตอนนี้มีถ่ายอยู่ไหมขอบารมีหน่อยรู้สึกยังไงบ้างมันได้เกิดใหม่ความรู้สึกมีบ่อแค่น้ำอุ่นมากดีขึ้นเลยนะเหมือนนี่จริงเหมือนกันรู้สึกเป็นคนที่ผังผืดเกาะมืออ่ะยอดเลยอันนี้บ่อแค่นะกลับเดี๋ยวไปกลับที่ศาลเพื่อนวันนี้ถ้ามีเงินนะจะกลับมาที่นี่แล้วก็ทนุบำรุงสถานที่ที่นี่ปูเป้สถานที่แบบนี้น่าทนุบำรุงอันนี้ลองที่ตบมือยังปูเป้ไปดูนะตบมือแล้วจะมีฟองผุดขึ้นมาจริงๆอย่าเพิ่งไปแตะนะเงียบๆนะจะไม่มีตอนนี้จะไม่มีอะไรมากเดี๋ยวนั้นตอนนี้มีอย่าเพิ่งถึงนะเดี๋ยวแอปเดี๋ยวเอาไม่ได้รบกวนนะฮะแต่ว่าจะสัมผัสจริงๆอ่ะอะไรอยู่ข้างใต้อยู่ข้างล่างน้ำร้อนจัดเลยนะรู้แบบว่าพ่นขึ้นมาแบบว่าเหมือนโกรธอ่ะไม่โกรธนะไม่หมายถึงว่าพ่นขึ้นมาแรงอ่ะจนตะกอนกระเด็นขึ้นมาด้วยไม่ใช่พองอากาศที่ปกติไงเอฟเข้าใจไหมแต่เหมือนกับว่าเหมือนกับเขาสื่อสารด้วยทำให้รู้ว่ามีจากสิ่งที่ปกติอยู่แล้วปกติก็คือพองอากาศปกติแต่ว่าอันนี้คือไม่ปกติก็คือว่ามีตะกอนขึ้นมาให้เห็นอ่ะอันนี้แปลกเฮ้ยเงาอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอ็มบอกอะไรเงาอะไรอ่ะเอ็มบอกเงาอะไรอ่ะไม่ใช่มันเหมือนก้อนอะไรอ่ะเป็นก้อนอยู่เมื่อกี้ไม่ชัดนะเป็นบุญตาสักทีเลยนะขอให้เห็นบุญตาสักทีถ้าหลบลงอ่ะจะนี่มากเลยนะถ้าปุ๊บลงไปหายไปถ้าแบบเป็นเงาขึ้นมานะไม่ใช่เป็นเงาเป็นก้อนเลยดูแล้วถ้าเป็นเงาขึ้นมาแล้วแบบว่าลุกขึ้นมานะแต่ได้เห็นบุญตานี่สุดๆเลยโอ้โหจะเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยสุดยอดแต่ตอนนี้ตาเนื้อเริ่มจะสัมผัสได้แล้วเนี่ยอะไรนะเหมือนงูใหญ่เลยนะน้ำเดือดนี่ร้อนมากเลยนะเหมือนงูใหญ่นะเห็นยังเนี่ยขึ้นมาเป็นเกล็ดเห็นไหมปลาเนื้อเนี่ยเริ่มสัมผัสได้แล้วเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมเห็นแล้วขอให้เห็นบุญตาเด้อโอ้โหนี่แค่นี้ก็ เร้าใจแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าขยับขยื่นได้นะสุดยอดนะพี่ปูเป็นไงล่ะนี่ธรรมดานี่นะหน้าบูรณะมากถ้ามีเงินนี่คือนะกลับมาบูรณะให้ดีเลยเจ้าแม่สร้อยระยะศาลาเทพารักษ์น้ำปกติน้ำคลองแต่ตรงนี้เป็นบ่อน้ำร้อนผุดขึ้นมาแถวนี้เอ็มนี่ถามน้องก็เลยน้องอยู่แถวนี้เหรอโทษทีเดี๋ยวพี่กลับบ้านหน่อยพี่ทำกล้องเอาละพี่ว่าอยู่แถวนี้ได้รู้แล้วไหมบ่อที่เกิดเองเหรอเกิดเองครับธรรมชาติแต่ว่าน้องเขาว่าไงน้องก็มาเที่ยวเหมือนอ๋อแต่น่าจะโบราณมากเอฟมันดีว่ะเนี่ยไม่ใช่ว่านั้นนะบ่อน้ำร้อนตั้งอยู่ถ้ำสิงขอนหมู่ที่5ตำบลสิงขอนอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลถ้ำสิงขอนนั่นก็คือบ่อน้ำพุร้อนมีจำนวน2บ่อบ่อแรกความกว้าง5เมตรบ่อที่2ความกว้าง10เมตรอุณหภูมิความร้อนประมาณ60องศาร้อนอยู่นะเป็นบ่อน้ำร้อนที่ล้อมรอบด้วยทานน้ำเย็นใช่มันอยู่ริมคลองเลยเพื่อนๆอยู่ริมคลองเลยติดเลยความสิ่งที่มหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาเนี่ยก็คือว่าถ้าเราทำเสียงดังบริเวณปากบ่อไม่ว่าจะเป็นเสียงตบมือเสียงเคาะขอบบ่อเสียงพูดเสียงเดินจะมีฟองอากาศผุดขึ้นมาจากใต้น้ำลักษณะคล้ายกับมีสิ่งมีชีวิตอยู่ข้างล่างตามความรุนแรงของเสียงที่อยู่ด้านบนเชื่อกันว่าสามารถบรรเทาความเจ็บปวดเมื่อยล้าร่างกายได้ทำให้โลหิตไหลเวียนดีทำให้เกิดความสบายเนื้อสบายตัวสมองปลอดโปร่งคลายเครียดและป้องกันโรคผิวหนังบางชนิดได้เมื่อลงไปอาบน้ำบ่อยๆแต่ตอนนี้ก็อย่างที่รู้กันเพื่อนๆเขาอาจจะระมัดระวังแล้วก็อาจจะยังห้ามอยู่ที่จะลงไปแช่ในบ่อแล้วก็ได้แต่ตักขึ้นมาแล้วก็สัมผัสกับตัวน้ำนะครับซึ่งมีความร้อนสูงเยอะจริงๆให้เพื่อนๆดูล้อมรอบด้วยคลองจริงๆนะครับคลองน้ำเย็นปกติซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเพื่อนๆแล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยสิ่งลี้ลับที่ผมสัมผัสได้ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็มีอำนาจบารมีนะครับตามความเชื่อของผมนะฮะแล้วก็หลายๆคนก็ฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับขออนุญาตนะครับตรงนี้น่าจะเป็นศาลที่มีความเก่าแก่ของที่นี่1ศาลแล้วก็ได้มีศาลใหม่เกิดขึ้นตรงนู้นนะฮะสุดยอดคนลุกเลยนี่เหมือนจะเป็นบ่อเก่าโอ้โหแล้วอยู่ติดคลองเลยเพื่อนๆดูคลองนั่นคือคลองโอ้โหนี่มีบ่อด้วยนะนี่น่าจะน้ำร้อนเก่าแน่นอนเพื่อนๆอันนี้ไม่มีใครเข้ามาเลยนะตรงนี้ใช่ตรงนี้จะไม่มีใครเข้ามาแล้วเพราะเขาไม่รู้เขาทำทางไว้เป็นโบราณนี้นี่เอ็นดูนี่ขออนุญาตนะฮะผมคิดว่าจะรับรู้อะไรแต่ว่าขอลองสัมผัสหน่อยฮะโอ้โหตรงนั้นชัดเราไม่ได้รบกวนใครอยากสัมผัสนะฮะสัมผัสสิ่งที่เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติของจริงเหมือนเราไปรบกวนเขาแต่ว่าไม่ได้รบกวนลองเดินที่พื้นนะที่พื้นดูอย่างนี้แล้วปล่อยน้ำนี่บ่อเก่าโบราณมากอ่ะเป็นน่าจะ คนก็ทำไว้สมัยก่อนนานมากประมาณ50-60 ปีอยู่แล้วยอดเราเขาที่กุศลให้กับเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็เทพารักษ์ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ทุกท่านรวมถึงเจ้าบาดาลนะครับขอให้ทุกท่านโปรดมารับกุศลจากข้าพเจ้าบุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้เคยทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่มีบุญสัมพันธ์กับท่านขอให้ทุกท่านโปรดมารับกุศลจากข้าพเจ้าและทีมงานทุกคนขอให้ท่านมีความสุขความเจริญและขอให้ปกปักรักษาทีมงานตลอดจนทั้งกิจการงานใดๆที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ดำเนินการทำอยู่นี้ขอให้ประสบความสำเร็จสมดังปรารถนาทุกประการด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุขนลุกเพื่อนๆขนลุกตลอดเวลาเลยตั้งแต่เริ่มอุทิศกุศลผมแปลกมากผมไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนี่ขลังมากนะขนลุกตลอดเลยนี่ตรงนี้ไม่มีใครเข้ามาทำอะไรเลยยิ่งอัญเชิญนี่มาเต็มเลยอยากรู้ดูนี่โอ้ขนลุกตรงนี้นะระวังเบาๆเสียงสำคัญเลยตรงนี้รู้สึกว่าจะมีอะไรเกี่ยวกับเสียงเนี่ยนี่คือบ่อพักนะบ่อพักที่ว่าสำหรับคนลงไปแช่ใช่ไหมที่ว่าเหมือนกับว่ามีคนมาใช้แล้วก็แล้วก็มีต่อน้ำร้อนลงมาให้สำหรับคนแช่สมัยก่อนแถวนี้เจริญเนี่ยเจริญดูแล้วเหมือนกับว่าทำเป็นมีทางลงไปเป็นเหมือนกับเป็นสปาสมัยโบราณเลยอนุญาตแล้วกันฮะไหนก็ไหนแล้วอยากรู้ไงเหมือนบ่อพักน้ำอะไรสักอย่างบ่อพักน้ำร้อนนี่แหละก็มีโอ้โหแล้วดูเป็นช่องมาเลยโค้งนี้โคตรเสียมเลยว่ะอันนี้น่าจะใหญ่เลยน่าจะใหญ่ไม่ต่างอะไรทุกอย่างงูจงอางสบายน่าพูดไม่อะไรหรอกแต่ว่าพญานาคองค์พญานาคกับงูต่างๆเขาไม่ค่อยมายุ่งกับเอ็มเท่าไหร่เรามาด้วยจิตที่ดีไงขอบพระคุณมากนะครับยอดโอเคไม่เจอที่นู่นไม่มีนี่เก่าจริงว่าคนเขาโอเคครับเพื่อนๆนี่ก็น่าจะเป็นที่สุดท้ายสำหรับทริปในการออกลุยสำรวจของเราในครั้งนี้แล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมก็ถ้าชอบในคลิปของพวกเราที่ออกมาผจญภัยแล้วก็พามาสำรวจในพื้นที่ต่างๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเป็นกำลังใจสุดยอดสำหรับคลิปวิดีโอนี้นี่ไม่เดินไปดูข้างในแล้วสุดยอดพูดดูอ้อเลยประทับใจจริงๆบอกให้ลองไว้ที่เอ็มไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเต็มที่เต็มเหนียวเดี๋ยวเล่าให้ฟัง